กายแท้จูจูชิงนะครับติดค้างทุกคนมานานเปิดไม่ได้สักทีวันนี้น้องแบงค์ให้มายืม1ไฟลุงก็เอาไปลุยกันหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ Stella Go Plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์เอาละครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไว้ในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสรรพยุทธวิญญาณเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราจะมาลุยกายแท้น้องจูจูชิงกันนะครับติดค้างทุกคนมานานเลยนะเกี่ยวกับกายแท้จูจูชิงเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก็มาขอจัดไลน์อัพทำสักหน่อยโดยกายแท้จูจูชิงเนี่ยเพียงแค่1ไฟลุงเท่านั้นนะครับมันถามว่ามันแรงและแสดงศักยภาพออกมาที่สุดไหมก็ยังนะเพราะว่าอย่างน้อย3ไฟลุงเนี่ยจะสวยมากๆสำหรับบรรดาเหล่ากายแท้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีเป็นผู้โซเจ็ดนะครับมาบูทกายแท้ให้เราด้วยนะแต่ว่าโซเจ็ดก็ยังไม่ขึ้น3ไฟลุงเช่นเดียวกันก็อาจจะบูทได้ไม่เยอะนะครับเผลอๆได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ด้วยเนื่องจากคุณสมบัติการบูทเนี่ย3ไฟลุงมันอยู่ที่3ไฟลุงบวก 400,000 ปีสำหรับแหวน7มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับมาเรามาลุยกันนะครับน้องจูจูชิงนะครับจานใช้เป็นแหวนเขียวนะครับและอีกวงนึงเนี่ยคือกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาในรูปแบบแหวนไหนดีนะครับแหวนเพิ่มคิดเลทไปก็ได้นะครับแบบธรรมดาหรือจะเอาเป็นแหวนโจมตีปกติแรงเพิ่มโอกาสแรงเพิ่มขึ้นก็ได้นะแล้วแต่คนเล่นเลยนะครับอันนี้กายแท้มันคงอยู่ไม่ถาวรจานจะไม่ใช้แหวนกายแท้นะครับมันจะมีแหวนเฉพาะกายแท้ด้วยนะเหมาะสำหรับพวก6ปีกถังเฉินพวกนี้นะครับเนื่องจากกายแท้มันคงอยู่ถาวรแหวนเราใช้เป็น22นะครับโอ้โหโอเคแหวนอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราคิดมากนะครับสองนะครับสำหรับแหวนตีกระดูกนะน้องจูจูชิงนะครับสกินนี้ก็ถือว่าเป็นสกินผิวแทนที่สวยนะจันมองว่าสกินนี้สวยโอเคเรามาดูค่าสเตตัสครับค่าสเตตัสน้องเนี่ยคิดดาเมจเนี่ย1,000กว่าแล้วก็คิดเรท100กว่าแล้วนะครับเราลุยอัพคิดดาเมจไปเลยเนื่องจากคิดเรทเราสูงอยู่แล้วโดยดาเมจตั้งต้นเนี่ยมีจากแหวนมาแล้ววงนึงดังนั้นลงไปเลยคิดดาเมจ 1,500% นะครับแล้วก็ดาเมจ 1,800,000นะครับประมาณนี้เลยนะครับแหวนน้องที่เอามาใช้เดี๋ยวนะแหวนวงนี้นี่ขออนุญาตทับแหวนน้องแล้วกันนะครับเนื่องจากแหวนวิวไม่ตันโอเคแหวนกายแท้เรียบร้อยครับเปิดระดับเรียกว่า 470,000 ปีนะครับอันนี้แล้วก็ตัวที่2นะครับเป็นโสด7นะครับ2211นะครับหรือก็จะใครจะใช้2121ก็ได้นะใช้แบบนี้ก็ได้นะเป็นแหวนตีกระดูกอันนี้รูปแบบน้องก็ใช้ไว้นะครับแล้วก็ปอดไซซีนะครับ2211นะครับมานามสมุด2211นะครับเซียวไป1211หรือว่า2211ก็ได้นะวันนี้มันขึ้นอยู่กับการใช้ของแต่ละคนด้วยจันมองว่าเรียกสกิลฟรีจูชิงไม่น่าจะชอบเรียกไปตีจูชิงน่าจะถูกใจกว่ากันเยอะเลยนะครับตีให้บ่อยที่สุดนะครับชวแวบชวแวบนะครับโอเคเปิดเสียงหรือยังชอบไม่เปิดเสียงเปิดเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของทีมเราที่เราจะนำไปเล่นนะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตีสายควบคุมดูนะครับไม่รู้ว่าจะขมูจะจ่ายยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับบัฟของเราอันนี้ก็บัฟให้เหมือนเดิม1สายนะครับความจริงเสี่ยวไปนี่ต้องบัฟป่ะไม่รู้นะจ่ายไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเรามีโซ7ที่เขาจะเปิดการแถวเขาก่อนเลยโซ7นี่ล็อก1ไว้ด้วยนะปล่อยให้เขาไปนั่นไปก่อนนะครับค่อยจัดการ4ตอนหลังจู่จู่ชิงเนี่ยก็ออโต้เลยนะครับนี่การแถวไปตีครับแล้วก็ไปแล้วนะครับมาเพิ่มสเตตัสให้กับเราแล้วก็หนีไปแล้วเดี๋ยวนะจานเพิ่งสังเกตว่าอุ้ยพลาดนะครับในรอบนี้จูจูชิงเนี่ยใช้แหวนเป็นต้นเกมนะครับเห็นมั้ยมีพายุขึ้นต้องไปเปลี่ยนแหวนจูจูชิงนะครับมันเป็นแหวนต้นเกมอันนี้จะไม่แน่ใจว่าต้องไอ้นี่ให้ตัวอันนี้ด้วยหรือเปล่านะครับให้กดออโต้ไปก็แล้วกันนะเพื่อมันจะได้กดบัฟให้กับตัวเรานะครับจู่ชิงนี่รีดดาเมจออกมาได้มันช้าหน่อยนะแต่ว่าดาเมจจานว่ามันแรงนะถ้าได้เปิดกายแท้ด้วยนะโอเคครับกายแท้เอตอนนี้มีทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับยังเปิดกายแท้ไม่ได้หรอ
คูลดาวน์1เทิร์นรอบหน้าครับจริงดาเมจเราก็มาเรื่อยๆเนี่ยทำไปเล่นตีปกติแรงขึ้นเนี่ยเสริมให้กับทั้งตัวของมาน้ำเองทั้งตัวของเสี่ยวไปเองด้วยนะครับอันนี้จันชอบเล่นแบบนี้นะเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบอกไว้ก่อนวิธีการทำดาเมจของแต่ละคนมันแตกต่างกันจริงๆแต่ว่าเวลาเปิดนี่น่าจะใช้เวลานานนานเลยนะครับถ้าเทียบดาเมจกับคนอื่นเขาหุยดาเมจมาแล้วครับจูชิงของเราโอเคสัญลักษณ์ครบเปิดกายแท้นะครับแต่ถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานทีเดียวแล้วเนี่ยกว่าจะเปิดกายแท้ออกมาได้นะครับดาเมจยังไม่เข้าขั้น2ด้วยนะกายแท้เป็นยุทธจูจูชิงครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะของเรานะครับในช่วงสเตจนี้มัน13วิคมไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะครับก็ชิวๆไปเลยตีปกติไปเลยนะครับวิ่งจะเอาน็อตดาเมจมันโดดอยู่นะวิ่งถ้าถึงรอบเขานี่ดาเมจถือว่าดีเลยอ่ะนะอันนี้ถือว่าดีวิ่งดาเมจโดดมา 12.5 นี้เหรอเนี่ยถ้าแบบลองเทียบดาเมจไทม์ไลน์ระหว่างการโดดของดาเมจอ่ะเห็นชัดเลยว่าเมื่อกี้ดาเมจอยู่ๆก็พุ่งลองสายช่วยเหลือกันบ้างเสียไปเป็นออโต้ก่อนก็ได้มั้งต้นเกมทำสแต็กอุ้ยกดเบิ้ลไปซะอีกเมื่อกี้อ๋ออันนี้จะเป็นบัฟให้กับทีมแล้วก็ให้กับเสี่ยวไปไม่ต้องให้หรอกให้ปีพิตงไปเลยน่าจะไวกว่าน่าจะลืมกดผิดแต่ว่าสายนี้เนี่ยตีด้วย6ปีกดีกว่านะครับ6ปีกมันตีหมู่มันเหมาะกว่าบอสมันไม่ตายเลยเอาลืมเปลี่ยนไอ้ตัวจิตให้เป็นจิตของเลดนะเดี๋ยวไว้ตีคอร์สแล้วกันนะครับเปลี่ยนจิตจะลืมเปลี่ยนจิตตลอดเลยมันเป็นจิตต้นเกมอ่ะจิตต้นเกมก็สร้างความเสียหายแค่ต้นเกม 2-3 เทิร์นได้เท่านั้นอันนี้จันให้เกรดระยะสั้นครับก็คือด้วยกระดูกมันฟิวชั่นก็เลยให้แค่2ตัวก็พอนะครับโอเคอันนี้เป็นเครื่องช่วยให้ถาวรแล้วนะก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันแล้วครับกดตีปกติก็พอแต่ลดดาเมจจริงๆนะด้วยความที่ของเราเยอะมั้งอันนี้ให้4แล้วก็กดกายแท้ไปเลยก็ได้นะครับจะไม่เสียเวลากายแท้วิญญาณยุทธจูจูชิงครับเห็นดูว่าดาเมจตอนนี้เป็น589แล้วนะครับกำลังรีดดาเมจออกมาเรื่อยๆนะแล้วเราก็วนกลับมาที่ตัวโปดไส้4ชนตีครับอันนี้ก็กดตีปกติอันนี้กว่าจะเก็บสแต็กขึ้นได้ใหม่นี่ไม่ใช่ในน้อยเลยนะจันว่าออกไปตีกันระงมเลยครับตุบตับตุบตับตุบตับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวละครนี้มันของมันยังไม่ถึงอ่ะมันต้องไฟลุงสัก3ไฟลุงจันว่าน่าจะดีแต่ขึ้นอยู่กับทีมด้วยจันไม่เคยเล่นมาก่อนไงอันนี้จันจัดตามที่จันรู้สึกว่ามันได้การเล่นแบบเสือเลยการจัดแบบเสือมาเลยตีอย่างเดียวครับตีระงมเลยเห็นว่ามันสู้ถังเฉินยากหน่อยถังเฉินคนนี้มีกายแท้ไปไม่แน่ใจนะแต่อ๋อเขาใช้แหวนกายแท้ด้วยนะคือนัดหน้าเนี่ยจะลองแหวนกายแท้ก็ได้นะเพราะว่าน้องเขามีแหวนกายแท้อยู่ลองได้ไม่ติดแหวนใหม่มาสายค้อนนะครับสายค้อนนี่น่าจะวัดดาเมจได้ดีที่สุดนะแล้วก็มาตัวนี้กายแท้นี่ครับกายแท้มันเปิดเองนะครับ
แล้วมันก็จะบูสต์การแท้ตัวอื่นให้จุดชิงจานเก็บกดผิดเฮ้ยจุดชิงไล่ขวนไล่ขวนเกินนี่ครับใส่สัญลักษณ์เรียบร้อยนะครับนี่แล้วกดมาเป็นบัฟครับบัฟออโต้ไปเลยอันนี้ที่ให้ตีไปบ่อยเพราะว่าให้เก็บสแต็กให้เร็วที่สุดเฉยๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบัฟเนี่ยเราไปบูทบัฟในจังหวะที่จุดชิงเก็บสแต็กครบแล้วละกันเดี๋ยวดูซิว่าจะได้ทำได้สักเท่าไหร่ครับคือปกติเนี่ยอาจารย์จำดาเมจการทำของน้องแบงค์เขาได้นะทีมเสียแบบฟูลอ่ะมันจะอยู่ประมาณ 7-800 หลักใหม่หลัก2ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าน้องจุดชิงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ถึงประมาณไหนก็ปกติแนวเนี่ยเขาเองเขาบอกว่าโสด7ก็ไม่จำเป็นต้องกดสกิลอะไรนะครับตามลำดับเลยนี่แล้วก็ออโต้ครับแล้วก็เสียบไหวเป็น1ธรรมดานะครับแล้วก็คือปีบไปตรงเนี่ยคือจริงโจมตีแค่ปกติมันก็ได้แล้วเนื่องจากเรามันไปตีตามเราอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันออกตัวชิงออกตามรอบนอกรอบอยู่แล้วนะครับเนี่ย 6.3 เกาะแตกด้วยแต่ว่าผลลัพธ์ของจุดชิงที่เป็นผลลัพธ์หน้ากากรวมกันนะครับมันจะคงอยู่กับเราตลอดนะครับมันจะคงอยู่กับเราตลอดถึงแม้ว่าการแท้จะหมดไปแต่ว่าผลลัพธ์หน้ากากจะคงอยู่ถาวรนะครับจริงดาเมจมันดูไม่น่าเกลียดเลยนะทำเป็นเล่นนะบัฟขึ้นอีกสักชั้นหนึ่งโสด7กลับมาครับกดสกิล1นะพี่ตรงนะครับสกิล1เลยแล้วก็อันนี้จันขอเรียกในการตีแล้วกันผลลัพธ์ที่เพื่อนเห็นปะเพื่อนตีปุ๊บเราจะไปอยู่แล้วอะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอากาศก็ตาม27แต่ว่าไม่เคยใช้นะอยากแค่อยากเทสเฉยๆว่ามันเป็นไงโอ้แต่ว่าที่1ที่2เขาดาเมจอะไรวะนะที่1ที่2ดาเมจไม่เหมือนคนละเกมโอ้เสา7 5ไฟลุ้งมีมังกรขาวไงประเด็นคือถ้ามีมังกรขาวมันจะเวิร์กมากดิดูดาเมจดิเขาไปแบบ4,300,000หน่วยใหม่หน่วยคูณ2ด้วยอ่ะไม่มีการคนละเกมก็คือผลลัพธ์ก็คือเราไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากให้เพื่อนแล้วนะครับเรากดออโต้1เลยยังได้เพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ออกไปช่วยเพื่อนตีแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าศัตรูเนี่ยติดสถานะเกาะแตกเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับเราครับมากๆเลยอ่ะนี่60นี่ครับออกไปช่วยเสมอนะครับในวันที่เธอไม่ต้องการก็ตามพายุก็แรงฮะเนี่ยคือศัตรูไม่ไอเนี่ยมันไม่ติดสถานะเจาะเกาะครับประเด็นไม่ติดครับขวนไปแล้วมันไม่ติดอ่ะถ้าติดสถานะจอกเกาะมันจะสร้างความเสียหายเยอะขึ้นมากๆนะครับหลายคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วตูชิงตีตัวที่ติดเกาะแตกอ่ะเป็นรูปโล่แตกครับแต่นี้มันไม่ติดเลยมันต้องใช้สกิล1แล้วทำให้แตกอ่ะต้องหวังพึ่งว่าจะไปนะครับผมไม่ไปอ85ครับติดไหมไม่ติดครับโอ้โหควรสกิล1ถ้าติดจอก่อนดาเมจมันจะดีไงไม่งั้นเราต้องเอามูฟไปมาบูสต์ให้ครับมันเปลืองสล็อตได้ซ้ำนะครับหูไอที่1ที่2แม่งทำดาเมจอย่างกับคนละโลกหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ Stella Go Plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดี
เติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ Descriptionเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกายแท้มียันยุทธน้องโจจุชิงเนี่ยแต่มันขึ้นอยู่กับของที่มีจริงๆนะเพราะว่าการใช้ความสามารถกายแท้เนี่ยมันจะเพิ่งได้เพียงแค่การโจมตีแบบปกติต่อเนื่องเรื่อยๆถ้าเกาะแตกด้วยก็ดีถ้าของที่ทำเสริมการตีปกติมีด้วยก็ดีอันนี้จารย์พยายามพูดแล้วคือความจริงอาจารย์เองไม่ได้เก็ทภาพนี้มากเพราะว่าโจจุชิงเนี่ยมันกายแท้อาจารย์ไม่เคยลองจับมาเลยอันนี้มาเทสให้ดูนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือสเต็ปการเล่นอะไรยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆเขาได้นะเผื่อคนที่ได้มาแล้วมีโอกาสได้เล่นนะครับแต่ว่าค่อนข้างออกยากเนื่องจากมันเป็นเติมเงินนะครับมันเป็นเติมเงินแล้วมันถึงมาแจกตอนหลังอะแจกในตู้ธรรมดาตอนหลังซึ่งจานเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกเปิดเป็น 3,000 ใบ 2,000 ใบแล้วก็ยังไม่ออกดวงมันครบไม่เหมาะกับจานจริงๆนะครับขอบคุณราคาฝั่งขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านเซลล่าโกพัทกันไว้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย